ก่าเจ้าเดิมของเราครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับศึก FA ครับในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับค่ะผมมาสรุปผลพรีเมียร์ลีกก่อนดีกว่าในคู่แรกเมื่อคืนวันเสาร์เป็นบอลมัสนะฮะเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปได้3-2นะคู่นี้เกมหนักมากจริงๆไหนต้องติดตามนะฮะต่อไปคู่ไปเอเวอร์ตันนะที่อันดับ7เปิดลังกุลิสันพาร์คเอาชนะเวสต์บอมบิทอัลเบียนที่อันดับ8ไปได้3-0ค่ะต่อไปก็เป็นอีกคู่เป็นช่วงโซนท้ายตารางแข่งกันนะเป็นทันซิตี้นะฮะเปิดบ้านเอาชนะโซนซีไปได้2-1ขณะที่คู่อันนี้คือคู่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นลิเวอร์พูลนะพลิกกลับมาชนะเบอร์ลี่ได้2-1นะครับมาที่ผล FA ครับบ้างดีกว่าเมื่อตัวเสาคู่แรกเป็นมิดเดิลสโบรนะฮะเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2-0ขณะที่อาร์เซนอลนะฮะกลับคืนฟอร์มอีกครั้งนึงแล้วกลับมาแล้วธรรมดาธรรมดาฮะเอาชนะลิเวอร์พูลซิตี้ไปได้เอาชนะลิเวอร์พูลได้5-0นะฮะเกมนี้เวนเกอร์เนี่ยจัดตัวที่แบบเกือบชุดเดียวแบบนักที่เจอบาเยิร์นเลยผู้เล่นที่เร็วนั้นขาดแค่กิฟกับเช็คที่ได้ลงวันนี้แทนก็เหมือนแบบเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเสียผู้เสียคนไปแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาก็เอาชนะแหละเอาคือว่าให้เกียรติเขาไงเราเจอทีมถึงทีมนี้ต่ำกว่าจริงแต่เราต้องเป็นที่นัดนี้เราต้องเป็นที่เอาชนะได้5-0นะสนามที่คู่เมื่อคืนก็เป็นสเปอร์นะฮะเปิดลังไว้ฮัทเลนถล่มมิววอลไปถึง6-0นะฮะก็เป็นการแฮกทิกของซอนเฮืองมินผู้เล่นเกาหลีใต้ของท็อตเทนแฮมเปิดด้วยนะครับคนเดียว3ลูกเลยใช่ครับแล้วในค่ำคืนนี้เอฟเอครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์อะไรคืนนี้นะคะเป็นคู่ของเชลซีค่ะกับแมนยูนะคะวนมาเจอกันอีกแล้วสำหรับแฟนๆก็ตั้งตารอดูกันเลยคืนนี้ก็คือต้องขับตารอเลยจริงก็แข่งตั้งแต่วันเสาร์แล้วฝั่งเชลซีนะคะหลังจากที่เขามีฟอร์มดีมากมีเสมอแค่นัดเดียวเองใน4นัดที่ผ่านมาที่เตะในบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังแข่งขันเลยทีเดียวส่วนฝั่งแมนยูนะคะตอนนี้ติดทดแบน1คนค่ะใช่แล้วเป็นการติดทดแบนของอิบราฮะหลังจากตีสองใส่มิ้งตีสองสั่งเดียวไว้เล่นมาเล่นกับไม่โกงนะแต่โดนแบนไม่โกงโดนแบนเลยใช่ครับส่วนมีอีก3คนนะคะที่ยังไม่ลงก็คือมีเจ้าหนูแรดฟอร์ดนะคะที่ตอนนี้เขาไม่สบายไม่สบายแม่อะไรคะเตรียมทีมเยอะกว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ส่วนแมนยูนี่เขาเดินทางลูกเลยค่ะไปรัสเซียมาไกลมากสำหรับการเดินทางทีนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องยากหน่อยสำหรับแมนยูนะคะที่จะเอาชนะเชลซีได้ฮะมาสถิติเป็นยังไงบ้างครับเฟิร์นสถิติของทั้งคู่นะคะเชลซีไม่แพ้แมนยูไนเต็ดมานะคะ11นัดล่าสุดผ่านใจรายการการแข่งขันค่ะแล้วก็มีรายการอะไรบ้างไหนบอกดิโชว์ความรู้ไปเปิดตารางให้ดูก็ได้เดี๋ยวมันจำไม่ได้เสียงมันบ่อยไปเช็คในเว็บของเราแล้วก็เชลซีนะคะยิงอย่างน้อย2ประตูนะคะ8-9นัดล่าสุดผ่านในศึก FA ครับอังกฤษค่ะแล้วก็แมนยูนะคะชนะ5-6นัดล่าสุดนะคะในศึก FA ครับอังกฤษว่ามันต้องชนะแหละถ้ามันไม่ชนะก็คงไม่เข้ารอบกันถึงตอนนี้หรอกเอางงงนะคะแล้วก็แมนยูไนเต็ดนะคะยิงอย่างน้อย2ประตูนะคะ5-6นัดล่าสุดค่ะในศึก FA ครับอังกฤษนะคะค่ะคราวนี้นะคะเรามาถึงช่วงวิเคราะห์ของคู่กันแล้วค่ะเปิดวิเคราะห์คู่นี้ให้เราฟังหน่อยค่ะมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเชลซีก่อนว่ามีเขามีความพร้อมมากกว่าเพราะในช่วงอาทิตย์2ที่ผ่านมาคืออยู่แต่ในบ้านตัวเองไม่ต้องออกไปไหนเพราะไม่ก็มีความพร้อมเพราะเขาไม่ได้ติดแข่งในการยุโรปด้วยส่วนทางฝั่งแมนยูก็เพิ่งเดินทางจากรัสเซียมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองก็ถือว่าไกลพอสมควรนะรัสเซียอย่างที่คิดนะเคยนั่งแล้วโอ้ยยัง
ก็เดินทางไทยของทุกคนประกอบด้วยการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักแบบมีหลายคนแล้วก็ทั้งโดนแบนด้วยนะฮะแล้วเกมนี้เชลซีเป็นเจ้าบ้านยังไงผมว่ามองว่าเชลซีน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้แล้วกันนะฮะรูปเกมอาจจะสูสีพอสมควรแต่ที่เด็ดที่ขาดน่าเป็นที่ฝักเชลซีครับค่ะถ้าจบไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วในคืนนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมในเวลา 14:45 นะครับในสนามเอฟครับดูที่ไหนคะทีวีครับผมเอาละฮะวันนี้เราต้องถามคนต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ